แล้วสภาพเขาเป็นยังไงบ้างก็สภาพเขาไม่ได้พูดอะไรเขาบอกเขาถามเขาบอกว่าไอ้คนนั้นขาบวมขึ้นแล้วทางเพราะว่าคุณท่านนายสูตรพวกอะไรก็คือชี้แจงได้ว่าน้องเขาเป็นโรคเสียชีวิตไม่ได้ถูกบนซ้อมมาสัปดาห์ที่สองนะครับถึงได้ตรวจเจอว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือวันที่เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยลักษณะเป็นลักษณะของการติดเชื้อโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับมารับบริการครั้งที่4นะครับก็เป็นมาด้วยเรื่องว่ามีอาการเหนื่อยนอนราบไม่ได้จากการซักประวัติเนี่ยบอกว่ามีอาการเหนื่อยเนี่ยมาประมาณ3เดือนแล้วแต่ช่วงประมาณ 3-4 วันเนี่ยดูที่ยังไม่แข็งแรงในส่วนของตัวพลทหารชัยชนะเองเนี่ยนะตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วเราก็ดูอาการเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะเชื่องช้าไม่ทันเพื่อนเนื่องจากสภาพร่างกายอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่ากับเพื่อนเราก็มีการแยกออกมาก็อย่าเพิ่งไปแชร์ไปพูดต่อกันเพราะมันก็จะทำให้สังคมเนี่ยมันเกิดความเสียหายได้นะครับครับก็สำหรับการมันมีการแพร่ได้ไหมไม่ครับอ๋อไม่มีการแพร่ ไปห่วงเด็กเขามาดูครูฝึกว่าไงครับกระต่ายก็มีรถตู้อีกคันนึงไปนะนั่งคันนู้นหรือนั่งคันนี้แต่ชั่วโมงรถ